IT for English โมดูล2คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดียและการประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาประสบการณ์การประเมินโปรแกรมคอร์หลังจากที่ได้นำเสนอเกณฑ์การประเมินคอทั้ง2แบบไปแล้ววันนี้เนี่ยเราลองมานำเกณฑ์นี้มาประเมินสื่อคอกันนะคะเกณฑ์การประเมินคอที่เราจะใช้กันในวันนี้คือเกณฑ์การประเมินคอแบบทั่วไปก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนดีกว่านะคะว่าเกณฑ์การประเมินคอแบบทั่วไปเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างจำได้ไหมคะข้อ1คือความเป็นไปได้ในการเรียนรู้ข้อ2ความเหมาะสมกับผู้เรียนข้อ3การมุ่งเน้นความหมายข้อ4การใช้ภาษาในสถานการณ์จริงข้อ5การให้ผลทางบวกและข้อ6ข้อสุดท้ายก็คือการสามารถนำไปใช้จริงค่ะโปรแกรมคอที่เราจะประเมินกันในวันนี้ก็คือโปรแกรม Tell Me More Tell Me More เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษที่นิยมใช้ในมหาวิทยาลัยโปรแกรมนี้มีบทเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในหลายระดับตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นหรือ beginning ไปจนถึงขั้นสูงหรือ advanced Tell Me More มีการนำเสนอบทเรียนโดยใช้ทั้งภาพเสียงและกราฟิกโดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนนอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดเป็นจำนวนมากมายให้ผู้เรียนได้เลือกทำ Tell Me More มีทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแบบ CD-ROMTell Me More ประกอบด้วยบทเรียน4ระดับคือ 1. ระดับเริ่มต้นหรือ Beginner ที่จะเน้นการเรียนรู้คำง่ายๆสำหรับใช้พูดในชีวิตประจำวัน 2. ระดับกลางหรือ Intermediate ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประโยคและคำพูดที่ใช้บ่อยในเรื่องที่ใกล้ตัว 3. ระดับกลางค่อนปลายหรือ Intermediate Plusจะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การสื่อสารในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่คุ้นเคยเช่นในที่ทำงานหรือในระหว่างการเดินทางและ 4. ระดับสูงหรือ Advanced เป็นการสื่อสารในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนรวมถึงบทสนทนาในเฉพาะสายอาชีพต่างๆหัวข้อแรกที่เราจะประเมินกันก็คือความเป็นไปได้ในการเรียนรู้ในที่นี้เนี่ยเราจะต้องดูว่าโปรแกรม Callมีจำนวนกิจกรรมการเรียนรู้มากพอให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างหลากหลายหรือไม่ประเด็นที่2ที่ต้องประเมินก็คือเนื้อหาบทเรียนหรือกิจกรรมในโปรแกรมเนี่ยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาและรูปแบบภาษาหรือไม่นั่นหมายความว่าผู้เรียนจะต้องได้รับตัวป้อนภาษาหรือ input ที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือต้องให้โอกาสผู้เรียนในการปรับรูปแบบการปฏิสัมพันธ์หรือจะพูดให้ง่ายๆก็คือถ้าผู้เรียนตอบคำถามผิดเขาก็ควรมีโอกาสในการได้ข้อมูลสะท้อนกลับหรือฟีดแบคที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เขาเนี่ยปรับคำตอบของตัวเองได้จำนวนของกิจกรรมนับเป็นจุดเด่นของโปรแกรมนี้เนื่องจากในหนึ่งบทเรียนจะมีกิจกรรมจำนวนมากให้ผู้เรียนทำทั้งกิจกรรมฝึกการออกเสียงระดับประโยคและระดับคำกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆเช่นคำศัพท์ไวยากรณ์การเขียนกิจกรรมดูวิดีโอแล้วตอบคำถามนอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออ้างอิงให้ผู้เรียนได้ศึกษาเมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้รูปแบบภาษาหรือตัวป้อนภาษาในที่นี้ขอเรียกว่า input เราอาจเริ่มพบปัญหาในการเรียนผ่านโปรแกรมนี้แล้วนะคะจากการทดลองเรียนพบว่าโปรแกรมนี้ยังขาดโครงสร้างการเรียนรู้ที่ชัดเจนเมื่อเข้าโปรแกรมและเลือกบทเรียนที่ต้องการจะเรียนกิจกรรมแรกคือการฟังประโยคและให้ผู้เรียนเลือกคลิกคำตอบและฟังการออกเสียงประโยคนั้นปัญหาที่พบก็คือผู้เรียนไม่ทราบว่าคำตอบแต่ละข้อถูกหรือผิดอย่างไรหรือทุกข้อถูกหมดถ้ามีคำอธิบายเพิ่มเติมคงทำให้ผู้เรียนได้อินพุตที่ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าหลังจบแบบฝึกหัดไม่มีการสรุปรูปแบบภาษาที่ใช้ในการสนทนาในสถานการณ์นั้นๆผู้เรียนต้องฟังและอ่านประโยคและสรุปโครงสร้างหรือรูปแบบภาษาด้วยตนเองซึ่งการขาดอินพุตที่ชัดเจนอาจไม่เหมาะกับผู้เรียนในระดับต้น
เมื่อพิจารณาถึงการให้ฟีดแบคเพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับรูปแบบปฏิสัมพันธ์เราจะพบทั้งจุดเด่นและจุดด้อยในโปรแกรมนี้จุดเด่นที่ทำให้โปรแกรมนี้น่าสนใจก็คือการใช้ระบบตรวจจับเสียงหรือ Spoken Error Tracking System การทำงานของระบบนี้ก็คือโปรแกรมจะให้ตัวอย่างการออกเสียงในรูปแบบของกราฟแสดงความถี่ของเสียงผู้เรียนจะคลิกฟังเสียงตัวอย่างจากเจ้าของภาษาและดูกราฟเพื่อดูการออกเสียงหนักเบาจากนั้นผู้เรียนสามารถบันทึกเสียงตัวเองและโปรแกรมจะถอดรหัสเสียงของผู้เรียนออกมาในรูปแบบของกราฟความถี่ซึ่งผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบการออกเสียงของตนกับต้นแบบได้แต่ระบบตรวจจับเสียงก็มีข้อจำกัดเล็กน้อยก็คือผู้เรียนต้องออกเสียงโดยใช้ความเร็วใกล้เคียงกับตัวต้นฉบับถ้าพูดช้าหรือเร็วเกินไปหรือหยุดในระหว่างออกเสียงจะทำให้โปรแกรมเข้าใจว่าเราออกเสียงผิดเมื่อพูดถึงจุดเด่นไปแล้วเราก็มาดูข้อจำกัดของโปรแกรมนี้กันบ้างนะคะขอยกตัวอย่างกิจกรรมฝึกแต่งประโยคหรือ sentence practice ในกิจกรรมนี้โปรแกรมให้ผู้เรียนพิมพ์ประโยคคำถามจากคำตอบที่ให้ไว้ผู้เรียนสามารถคลิกที่ไอคอนในช่องคำตอบเพื่อดูคำอธิบายโครงสร้างและไวยากรณ์เมื่อผู้เรียนพิมพ์คำตอบเสร็จโปรแกรมจะตรวจคำตอบโดยอัตโนมัติส่วนที่ผู้เรียนเขียนผิดจะถูกขีดเส้นใต้และทำเป็นตัวอักษรสีแดงแต่โปรแกรมไม่ได้ให้คำอธิบายว่าผิดอย่างไรทำให้ผู้เรียนอาจไม่เข้าใจว่าต้องแก้ไขประโยคอย่างไรอีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดของระบบในการตรวจคำตอบคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนมนุษย์ที่จะสามารถตรวจทุกประโยคที่ผู้เรียนเขียนสำหรับคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์จะใส่คำตอบไว้จำนวนหนึ่งหากผู้เรียนตอบต่างไปจากที่ระบบตั้งไว้คำตอบนั้นก็จะผิดทันทีถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคที่มีไวยากรณ์ถูกต้องก็ตามหัวข้อที่สองในเกณฑ์การประเมินก็คือความเหมาะสมกับผู้เรียนสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือความยากง่ายของภาษาที่จะต้องเหมาะสมกับผู้เรียนนอกจากนี้โปรแกรมจะต้องให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยผู้เรียนเนี่ยต้องสามารถเลือกบทเรียนที่ตัวเองสนใจได้ในด้านความยากง่ายของภาษาโปรแกรมก็ได้แบ่งบทเรียนออกเป็น4ระดับและแต่ละระดับก็มีความยากง่ายที่แตกต่างกันยิ่งระดับสูงขึ้นเนื้อหาก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นความยากง่ายของภาษามีความเหมาะสมสำหรับผู้เรียนในระดับปานกลางไปจนถึงขั้นสูงแต่ในผู้เรียนระดับเริ่มต้นอาจจะต้องการคำอธิบายที่ชัดเจนกว่านี้เนื่องจากผู้เรียนยังมีความสามารถทางภาษาจำกัดสำหรับด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลถือว่าโปรแกรมนี้ทำได้ดีทีเดียวผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในระดับที่เหมาะสมกับตนเองและสามารถเลือกบทเรียนได้ตามความสนใจจากกิจกรรมที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมใดก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียนตามลำดับที่วางเอาไว้เมื่อเข้าไปทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทำอีกต่อไปวันหลังเขาจะกลับมาทำใหม่ก็สามารถทำได้เรียกได้ว่าผู้เรียนมีอิสระในการออกแบบการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเต็มที่มาถึงหัวข้อที่3ในการประเมินนั่นก็คือการมุ่งเน้นความหมายในที่นี้ตัวโปรแกรมและกิจกรรมต้องช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของภาษาและสามารถนำไปสื่อสารได้ค่ะ Tell Me More เป็นโปรแกรมที่มีจุดเด่นในเรื่องของการฝึกการออกเสียงแต่ในส่วนของการเรียนรู้ความหมายของประโยคหรือคำก็ยังอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้เรียนในระดับต้นๆอย่างที่ได้พูดไปแล้วในตอนต้นโปรแกรมนี้ไม่เน้นการนำเสนอรูปแบบภาษาดังนั้นการเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ก็ยังขาดความชัดเจนเช่นเดียวกันช่องทางนึงที่ผู้เรียนสามารถเรียนความหมายของคำศัพท์ก็คือการเปิดดูรายการคำศัพท์ในส่วนของเครื่องมืออ้างอิงแต่ก็อาจไม่ใช่วิธีที่ดึงความสนใจของผู้เรียนได้หัวข้อที่4ในการประเมินก็คือการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงเราต้องพิจารณาว่ากิจกรรมที่ผู้เรียนเรียนในโปรแกรมเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันหรือไม่ Tell Me More เป็นโปรแกรมที่มีเนื้อหาหลากหลายมากและเนื้อหาบทเรียนส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่นครอบครัวการท่องเที่ยวและหัวข้อที่คุ้นเคยอื่นๆดังนั้นหัวข้อการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงจึงไม่ใช่ปัญหาในการใช้โปรแกรมนี้หัวข้อที่5ก็คือการให้ผลทางบวกโปรแกรมและกิจกรรมคอต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติทางบวกต่อสิ่งที่เรียน
และกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริงค่ะ Tell me more ให้รางวัลผู้เรียนในรูปของคะแนนผู้เรียนจะได้รับคะแนนจากจำนวนข้อของแบบฝึกหัดที่ทำถูกผู้เรียนจะทำแบบฝึกหัดกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะได้คะแนนเต็มและหากผู้เรียนตอบผิดก็จะไม่มีการหักคะแนนเรียกได้ว่าผู้เรียนทุกคนมีโอกาสได้คะแนนเต็มในทุกแบบฝึกหัดหากมีความพยายามในการทำแบบฝึกหัดซ้ำๆลักษณะการให้คะแนนแบบสะสมแต้มนี้บางคนก็อาจจะชอบเพราะให้โอกาสผู้เรียนทุกคนเท่าเทียมกันแต่สำหรับบางคนอาจมองว่าคะแนนที่ได้ไม่สามารถแสดงถึงระดับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนในที่นี้ก็แล้วแต่จุดประสงค์ในการนำสื่อไปใช้ของแต่ละสถาบันนะคะหัวข้อสุดท้ายก็คือการสามารถนำไปใช้จริงเราต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำคอไปใช้ในชั้นเรียนเช่นจำนวนคอมพิวเตอร์หรือราคาของตัวโปรแกรมในส่วนของราคาของโปรแกรมที่เราประเมินกันในวันนี้ก็สูงทีเดียวนะคะก็ลองไปค้นในอินเทอร์เน็ตกันดูเองดีกว่าค่ะความเหมาะสมในการนำสื่อไปใช้ก็คงขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละคนคงไม่สามารถบอกได้ในที่นี้นะคะว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมขอให้ทุกคนพิจารณาเองหลังจากบทเรียนนี้แล้วหวังว่าทุกคนจะสามารถประเมินโปรแกรม Call ที่เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองได้พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ